بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะฮะโอกาสนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดเวทีเสวนาสบายๆนะครับวิถีมุสลิมวิถีของเราของเราวิถีอิสลามนะครับก็เป็นการพูดคุยสบายๆนะครับขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้งสองท่านนะครับทางซ้ายมือของผมคนติดกับผมน้องมินถามว่าใช้คำวิทยากรเลยนะใช่ครับใช่ครับที่ติดซ้ายมือผมสุดนี่ก็เป็นผู้ประกอบการนะครับจะเปิดแผ่ค้าสัตว์ปีกนะหรือโรงเชือดไก่สารแดนนะครับพระดีอับดุลสมัตจะเปิดแผ่หรือบังมินจะเปิดแผ่นั่นเองนะครับครับผมครับผมนะครับแล้วก็ท่านต่อไปก็เป็นอายุรแพทย์นะครับทางด้านโลหิตวิทยาแล้วก็มะเร็งวิทยานะครับซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับนายแพทย์สุรสิทธิ์อิสระชัยนะครับหรือหมอซอแลของเรานี่ครับนะขออนุญาตให้แนะนำไม่ต้องแนะนำตัวแล้วครับ แนะนำเรียบร้อยเลยครับก็ขออนุญาตเปิดประเด็นเลยดีกว่านะเพราะว่าวันนี้อาจารย์ทั้งบะมีแล้วก็คุณหมอนะครับเรามีเวลาจริงๆถึง2ชั่วโมงแหละแต่ว่ามันจะอีกเพียง30นาทีจะติดเวลาอาจารย์อัศรีนะครับก็อาจจะต้องมีการเบรกในเมื่อถึงเวลาอาจารย์อัศรีนะครับก็ขออนุญาตให้ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะพี่ชายใหญ่เนี่ยนะครับได้เปิดประเด็นในคำว่าวิถีนะครับเมื่อกี้ผมพูดคุยกับน้องมาวีแล้วนะครับว่าวิถีที่บางมินได้ดำเนินมาเนี่ยกับอิสลามเนี่ยมันสอดคล้องหรือว่ามันมีเขาเรียกต้นสายไปเหตุมาอย่างไรบ้างครับตั้งแต่แบบเป็นบางมินมาเลยอะครับครับนี่แหละครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับที่ได้พูดถึงเรื่องวิธีจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามน่ะคนที่เป็นมุสลิมต้องนำอิสลามน่ะมาเป็นวิธีนะครับนั่นคือความเข้าใจของผมอิสลามคือวิธีนะฮะอิสลามไม่ได้หมายความว่าทำอย่างหรือก็เว้นไปอย่างนึงเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นอิสลามแล้วต้องใช้อิสลามให้ครบขบวนท่าไม่ใช่หนังจีนก็คือความหมายว่าอิสลามจะสอนเราตามที่ผมได้เรียนรู้มานะจริงๆแล้วก็รู้จักอิสลามไม่กี่ปีหรอกประมาณน่าจะประมาณ10กว่าปีคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมต้องเอาอิสลามไปนำปฏิบัติเช่นจะเป็นการกินการดื่มการนอนการคือมันเป็นวิถีทุกอย่างก้าวมันเหมือนกับมันเป็นอะไรที่เราจะต้องปฏิบัติทุกลมหายใจของเราที่เรามีลมหายใจอยู่นะครับขอเปิดประเด็นแค่นี้แหละครับผมทำดีแล้วนะฮะชัดเจนนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราพูดคุยกันตอนก่อนเปิดรายการเนี่ยนะครับความว่าวิถีก็คือเส้นทางหรือว่าสิ่งที่จะนำพาไปสู่จุดหมายปลายทางนะฮะแต่ว่าพอบวกกับคำว่าอิสลามแล้วก็คือจุดหมายปลายทางของเราคือนั่นคืออิสลามนั่นเองนะครับซึ่งมาสวมกับชีวิตของเราทุกลมหายใจถูกต้องนะครับนี่ผ่านมาถึงคุณหมอโซแลนะครับขออนุญาตอันนี้นะครับครับผมในความเป็นคนทั่วไปก่อนนะฮะคุณหมอครับทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่นะฮะคำว่าอิสลามเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะพัฒนานะครับให้เราเนี่ยได้ก้าวมาเป็นผู้ที่อยู่ในวงการคือใช้คำว่าวงการละกันนะฮะเพราะว่าคุณหมออยู่ในวงการแพทย์นะครับคุณบังมินจะเปอร์เฟกต์ก็อยู่ในวงการผู้ประกอบการนะฮะพ่อค้าเนี่ยในวงการของที่เป็นผู้รักษานะฮะเป็นแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพหลักที่หลายคนก็มองเห็นนะเราสามารถที่จะนำคำว่าอิสลามเนี่ยมาใช้ในกับแนวทางการทำงานของเราได้อย่างไรบ้างครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อินนัลฮัมดุลิลลาฮินะมะดูฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูอันฟุซินาวะมินซัยยิดอะอ์มะลินาวะยัดลาฟะลาฮาดิยะลาวะยัดลาฟะลาฮาดิยะลาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ก็คือจริงๆเนี่ยนะครับบางมินบอกว่าบางมินเพิ่งรู้จักอิสลามไม่นานก็คล้ายๆกับผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเกิดมาในครอบครัวมุสลิมก็ทำดีแล้วนะครับว่าอัลเลาะห์เนี่ยให้ผมเนี่ยเหมือนกับมีรอกติดตัวว่าเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดไม่ต้องมารับชาฮาดะห์ใหม่
แต่จริงๆนบีก็เคยบอกไว้แล้วนะครับว่าเด็กเนี่ยเกิดมาในด้วยความประสงค์เขาเนี่ยเขาคือมุสลิมฟิตรอของเขาเนี่ยคือมุสลิมเพียงแต่ว่าสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูทำให้เขาเป็นอย่างอื่นทีนี้ผมเนี่ยในช่วงของการเติบโตแล้วก็การเล่าเรียนนะครับหรือว่าการค้นหาว่าชีวิตเนี่ยอยากจะไปเป็นอะไรอย่างเนี้ยก็เราก็ให้โอกาสนะครับว่าได้มีโอกาสเติมเต็มหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วทำให้เนี่ยผมเข้าใจอิสลามมากขึ้นคือความหมายดั้งเดิมของอิสลามเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยคนก็บอกว่าอิสลามมาจากอัสลามแปลว่าสันติพอเป็นศาสนาสันตินะแต่จริงๆเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าจริงๆผมว่าถ้าถามผู้รู้ที่รู้จริงๆทุกคนจะบอกว่าอิสลามเนี่ยมันแปลว่าการอ่อนน้อมยอมตนต่ออัลเลาะห์เนี่ยโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า total submitted to God เมื่อไรก็ตามที่เรายอมรับว่ามีอัลเลาะห์แล้วเรายอมตนต่ออัลเลาะห์แล้วก็คนที่เข้าใจความหมายนี้ดีผมว่าถ้าเวลาใครที่สยุดอย่างดื่มด่ำเนี่ยก็จะรู้ถึงจุดนี้และอิสลามเนี่ยเป็นอะไรอิสลามเนี่ยก็คือวิถีทางแห่งชีวิตที่อัลเลาะห์เลือกให้มนุษย์ปฏิบัติตามนะครับโดยที่มีในมุฮัมมัดเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างอิสลามเนี่ยถูกวางรากฐานไว้ในกุรอานแล้วก็ซุนนะคือชีวิตทั้งชีวิตของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามเนี่ยไม่ยากไม่ซับซ้อนแต่อิสลามเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดเพราะว่าจริงๆแล้วอิสลามเนี่ยตอบสนองความต้องการและพื้นฐานของมนุษย์นะครับทีนี้ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับผมยังไงตอนเด็กๆเนี่ยผมก็จะมีความแปลกแยกนะครับเกือบจะเป็นคนหลายบุคลิกเพราะว่ามีความรู้สึกว่ากับครอบครัวกับญาติพี่น้องเนี่ยเรียกผมด้วยชื่อมุสลิมเวลาไปที่โรงเรียนเนี่ยผมก็จะมีความอายที่จะบอกคนอื่นว่าผมเนี่ยมีชื่อมุสลิมนะแล้วผมก็จะมีความอายที่จะแสดงออกของความเป็นมุสลิมในบางสถานการณ์ไม่ถึงกับอายแต่ว่าก็อาจจะกระอักกระอ่วนเพราะว่าภาพพจน์ความเข้าใจของอิสลามของคนรอบข้างเนี่ยมีผลต่อการเติบโตของเราด้วยแต่พอเราได้เติบโตได้มากขึ้นได้ไปอยู่ในที่มันยากมันกวนไทยเพราะว่าผมไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตในอเมริกาเนี่ยมันเป็นสีดำกับสีขาวระหว่างวิถีชีวิตปกติกับวิถีชีวิตแบบมุสลิมนะครับขณะที่ถ้าย้อนกลับมามองเนี่ยวิถีชีวิตแบบเติบโตขึ้นมาเมืองไทยผมว่ามันเป็นสีเทามันไม่ได้แย่ชัดเจนสมัยนี้อาจจะดำกับขาวมากขึ้นแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้แย่ชัดเจนตอนผมเติบโตมาเนี่ยผมอ่านหนังสือเกศลาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องใส่ฮิญาบแต่ผมว่าผู้หญิงรอบข้างผมในสมัยที่ผมเล็กๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครใส่ฮิญาบเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าผู้รู้สมัยนั้นเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้เยอะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้พอช่วงอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมเจอคนที่เขารับอิสลามโดยการที่เขาเนี่ยเลือกที่จะกลับเข้าหาอิสลามมีคนบางคนเนี่ยเขาเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เขาไม่สนใจศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เกือบจะเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเพียงแต่ว่าอัลเลาะห์เนี่ยให้โอกาสเขาได้คิดได้เรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขากลับมาในอิสลามแล้วเนี่ยเขาทำให้ผมเห็นคุณค่าของอิสลามในตัวเขาที่มันฉายออกมาแล้วทำให้เราเนี่ยย้อนกลับมามองตัวเองอย่างตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยเราเป็นมุสลิมมาทั้งชีวิตเลยนะครับตอนนั้นอายุ20กว่าผมเนี่ยไม่เคยอ่านกุรอานคือแน่นอนครับเราอ่านภาษาอาหรับเนี่ยเรียนกุรอานก็อ่านจบบางคนก็ตามมาแต่ว่าความหมายของสิ่งที่เราอ่านไปแต่ละประโยคเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างเนี่ยเราก็ไม่พยายามที่จะอ่านให้เข้าใจหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะทำความเข้าใจอเมริกาในยุคนั้นเนี่ยผมว่าคือผมว่าผู้รู้นะครับในโลกอาหรับเนี่ยเขาก็ทุ่มกับการที่จะดาวาในโลกของตะวันตกเพราะว่าอาจจะมีผู้คนเยอะกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คนแพร่หลายมากกว่าตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมสามารถหากุรอานที่แปลเป็นภาษาอังกฤษและอ่านง่ายผมอาจจะเป็นเพราะผมรู้สึกว่ากุรอานที่แปลเป็นไทยนะครับอ่านยากกว่ากุรอานที่แปลภาษาอังกฤษโดยกันเองเนี่ยซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมกิตาบอัตเตาฮีดหรือว่าซุนนะห์ของอุลามะหลายๆคนที่แปลเนี่ยหาภาษาอังกฤษเนี่ยได้ไม่ยากแล้วก็หนังสือดีๆเนี่ยก็ทำให้เราได้อ่านได้คลุกคลีเพราะฉะนั้นการที่เราคลุกคลีกับคนที่เขาเลือกที่จะทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามแล้วเข้าหาอิสลามแล้วเขาพัฒนาตัวเขาเองมากขึ้นเนี่ยพอคลุกคลีกับคนพวกนี้เนี่ยมันได้ท้อนกลับมามองตัวเองแล้วพยายามที่จะปรับให้มากขึ้นนี่จะตอบที่ผู้ดำเนินการที่น้องถามมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าอัลเลาะห์เนี่ยให้เราเนี่ยเดินอยู่บนโลกนี้เนี่ยเพราะอะไรแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่อัลเลาะห์ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ถูกถามเราก็ทดสอบแล้วสิ่งพวกนั้นเนี่ยมันก็เป็นปกติที่ว่าเราจะมีความเป็นมุสลิมในอิสลามในทุกวิถีของชีวิตของเราเองเช่นอันนี้เราพูดกันเล่นๆแต่ว่าผมว่าเป็นเรื่องจริงเพื่อนผมคนนึงเขาพูดมาแล้วผมก็พูดตามเขาว่าทั้งชีวิตผมเนี่ยผมให้อะไรตัวเองเนี่ยได้น้อยมากที่เหลือเนี่ยอัลเลาะห์ให้ผมหมดเลยทุกอย่างแล้วทั้งชีวิตผมเนี่ยผมได้อะไรมาเนี่ย
นั่นก็คือโจทย์ของผมว่าการทดสอบของผมก็จะต้องตามนั้นไปด้วยอัลลอฮ์ทำให้ผมเรียนรู้ทำให้ผมเก่งขึ้นทำให้ผมมีความรู้ทางการแพทย์เพราะฉะนั้นข้อสอบของผมก็คือผมจะใช้สิ่งที่ผมได้มาจากอัลลอฮ์เนี่ยกลับไปยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าของพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นการตอบโจทย์เราไกลๆว่าถ้าเราเข้าใจว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมเราแค่คนผ่านทางเดินทางมาเดี๋ยวเราก็จากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วอัลลอฮ์เนี่ยให้เครื่องประดับเรามาเยอะแยะเครื่องประดับเนี่ยนอกจากใช้ให้ตัวเราเองดูดีขึ้นแล้วเนี่ยแต่สำคัญกว่าแล้วนี่เครื่องประดับด้วยความรู้ความสามารถเนี่ยเราทำอะไรกับมันบ้างอิสลามเนี่ยสอนให้เรามองคนอื่นอิสลามเนี่ยสอนให้เราอ่อนโยนและอิสลามเนี่ยสอนให้เรารักคนอื่นเป็นซึ่งอยู่ในบริบททั้งหมดนะครับอาจจะไม่ตรงตัวแต่ว่าซะกาตคืออะไรก็คือการที่ต้องแคร์คนอื่นต้องแคร์สังคมใช่ไหมครับแล้วว่านบีเป็นตัวอย่างในการความอ่อนโยนต่อเด็กต่อผู้หญิงในการที่ดูแลคนเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกอย่างมีบริบทหมดเพียงว่าเรายกขึ้นมาแล้วพูดให้มันชัดเจนหรือสวยงามยังไงเท่านั้นเองครับครับผมฮัมดีลิลลาห์นะฮะมี2สิ่งนะครับที่จับใจความได้จากทั้ง2ท่านนะทั้งบามีเจอแผ่และคุณหมอซอแลเนี่ยนะครับคือว่า1เพิ่งรู้จักอิสลามเมื่อใช้คําว่าไม่นานนะฮะเอากับแบบจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ข้อที่2คือว่าความเป็นอิสลามหรือความเป็นมุสลิมเนี่ยมันอยู่ทุกลมหายใจแล้วก็อยู่ทั้งชีวิตของเราอยู่แล้วมันไม่ได้แยกจากกันไปไหนเลยนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตผ่านไปทางมาวีด้วยนะจริงๆมาวีพีเคก็จะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ถ่ายทอดประสบการณ์นิดนึงนะครับก็ต่อเลยนะฮะอยากจะให้เขาเรียกไหนๆจะถ่ายทอดแล้วก็แชร์เลยดีกว่านะครับว่าเมื่อกี้ทั้งบางมีแล้วก็คุณหมอเนี่ยบอกว่าเพิ่งรู้จักอิสลามแล้วมาวีแล้วครับรู้จักอิสลามเมื่อไหร่ครับครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจริงๆผมก็เป็นหนึ่งที่เติบโตมากับมุสลิมครับก็เป็นมุสลิมตอนกำเนิดนะครับแต่ว่าในสังคมต่างจังหวัดนะครับใช้คำว่าต่างจังหวัดผมเป็นคนอยุธยาก็จะเป็นชีวิตที่ผสมกับสังคมภายนอกคือจะอยู่กับพุทธต่างศาสนาเยอะครับผมเพราะฉะนั้นบริบทในสังคมมันก็จะมีอะไรที่นอกเหนือจากอิสลามเนี่ยเยอะมากเราก็เติบโตมาแบบนั้นนะครับอะไรก็ได้ง่ายๆแล้วทุกอย่างที่เราเห็นเขาทำกันเนี่ยครับที่บ้านที่ชุมชนเราก็ทำกันหมดเลยเปิดเพลงฟังเพลงไปเที่ยวอย่างเงี้ยครับมีเหมือนกันหมดมีงานก็ไปเที่ยวงานเขาบ้างอะไรบ้างครับจนบางทีเราไม่เข้าใจว่าที่จริงแล้วอิสลามของเราเนี่ยมันมีหลักการมีวิธีการดำเนินชีวิตจริงๆแล้วแบบไหนก็เติบโตมาแบบนี้ตลอดเลยจนช่วงหนึ่งที่ผ่านช่วงวัยรุ่นครับก็เสเพเตไปแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้กลับมาในช่วง 3-4 ปีก็รู้จักอิสลามได้ไม่นานเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาห์ครับตอนกลับมาเนี่ยครับอย่างที่คุณหมอบอกว่าอัลกุรอานครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้กลับมาเข้าหาอิสลามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้วิถีต่างๆจากอัลกุรอานจากสิ่งที่อยู่ในนั้นนะครับบางอย่างบางทีมันมีข้อสงสัยอยู่ตั้งนานแล้วครับแล้วเราก็ไม่เคยหาเวลาไม่มีเวลาหรือว่าไม่เคยหาคำตอบจากสิ่งที่เราสงสัยว่ามันเป็นแบบไหนยังไงครับจนเรามาได้อ่านกุรอานนะครับสิ่งที่อยู่ในกุรอานตอบเราได้หมดทุกอย่างเลยอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะในทุกๆประเด็นนะฮะแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็คิดได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามและนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้การดำเนินชีวิตในแบบอิสลามก็เริ่มกลับมาจากการที่เราได้อ่านกุรอานนะครับแล้วก็ได้มียะมาอะห์ในการทำงานอย่างที่คุณหมอบอกว่าทุกอย่างอัลลอฮ์ให้มาหมดเลยนะครับส่วนหนึ่งเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ครับและนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้รับนั่นก็คือการได้กลับมาเป็นมุสลิมแบบเต็มตัวแบบจริงจังแล้วก็ใช้วิถีในการดำเนินชีวิตขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าให้ได้ทำงานศาสนาให้ได้เจอญะมาอะห์ที่ดีๆครับผมแล้วอัลลอฮ์ก็ตอบรับดุอานี้ได้เร็วมากผมได้มีโอกาสได้มาทำงานศาสนาในกรุงเทพอะครับคือเดินทางเช้าแล้วก็ ก็กลับไปตอนเย็นในทุกๆสัปดาห์ครับผมแต่มันเป็นโมเมนต์ที่เราได้มีโอกาสนั่งรถแล้วก็ทบทวนทุกๆอย่างเราได้ขอดุอาแล้วอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ดุอาของเราถูกตอบรับได้เรื่อยๆครับผมนั่นแหละครับก็เลยกลับมาผูกพันกับอิสลามผูกพันกับพี่น้องครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มวิถีในการดำเนินชีวิตแบบอิสลามให้เราไปด้วยในตัวครับผมครับผมจริงๆ3ท่านเนี่ย3สไตล์นะ3หนุ่ม3มุมเลยนะฮะแล้วจริงๆถ้ารวมผมด้วยก็จะเป็น4มุมนะฮะ เราจะไม่ค่อยได้ยินนะครับคุณหมอแล้วก็บางมินฮะคำว่าวิถีแข่งฮะหรือว่าเป็นเขาเรียกเนี่ยเป็นแขกอะไรเงี้ยคือเราได้ยินแต่ว่าเราจะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับคำนี้หรือเปล่าบางมินรู้สึกยังไงครับกับคำว่าแขกนะครับต่อเลยครับต่อเลย
บำมีนสมัยวัยเด็กผมเรียนครับผมครับผมเรียนหนังสืออยู่ครับถ้ามาเรียกอะไรก็ได้แต่อย่าเรียกไอ้แขกขึ้นเลยนะฮะขึ้นเลยมันรู้สึกยังไงครับคำว่าแขกครับมันรู้สึกเหมือนดูถูกบนดูถูกใช่ไหมคำว่าแขกมันกว้างครับไม่ใช่จะเรียกมุสลิมหรือครับเฮ้ยเองนับถือศาสนาอิสลามมันก็จำกัดความเข้าใจที่ทีนี้แขกเนี่ยมันแปลไปได้หลายอย่างเหมือนกับสวัสดีกับสลามอะไรกุ้มเลยครับใช่ไหมมันจะแปลได้หลายอย่างบางมีรู้สึกได้ว่าไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยแขกนี่มีไม่ใช่นักเลงมันลบแน่นอนนะฮะมันลบแน่นอนนะฮะมันลบแน่นอนนะเช่นที่คุณหมอบอกว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยก็ไม่ได้แสดงตนว่าเป็นทั้งแขกทั้งมุสลิมอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเหมือนว่าประวัติการศึกษาของคุณหมอเนี่ยโอเคได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากศิริราชเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเป็นแขกหรือมุสลิมแล้วมีใครรู้ไหมว่าเราเป็นมุสลิมอะครับตอนนั้นในนักศึกษาหรือว่าอาจารย์เนี่ยทราบไหมว่าคุณหมอได้แสดงตนแล้วว่าเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยครับคือผมว่าส่วนใหญ่เขารู้นะครับส่วนใหญ่เขารู้เพราะว่าบางอย่างเราก็ทำไม่เหมือนเขาบางอย่างเราก็กินไม่เหมือนเขาแต่ว่าผมว่ามันในเวลานั้นเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนพออาจจะเป็นเพราะว่าเรายังเอาอิสลามเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตเราไม่มากพอแต่ว่าคือถ้าชีวิตผมเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันพอมันจะหลงทางหรือมันจะพลาดเยอะๆอัลเลาะห์ก็จะตบอ่ะฮะให้เราเนี่ยนิ่งขึ้นแล้วก็ให้เราเนี่ยมีโอกาสได้คิดหลายๆครั้งเนี่ยที่จะต้องฟันฝ่าไขว่คว้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ท่านก็ให้มาพอที่เราจะไปต่อได้ทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ย้อนกลับไปมองเนี่ยก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมันน้องมาวีที่บอกว่าอะไรนะเคยเสเพลนะไอ้คำว่าเสเพลเนี่ยนะครับมันต้องถูกมันลบแน่นอนแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบไม่ดีแน่นอนเนี่ยนะฮะไอ้คำเนี้ยใครเป็นคนให้มาเราให้ตัวเราเองหรือว่ามีใครมาบอกเราผมด้วยคำผมเป็นคนให้ผมเองเพราะว่าเหมือนเราเป็นคนดีของคนของเพื่อนครับคือไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็เป็นคนดีของเพื่อนนะครับเราไปอยู่ในสังคมของเขาเราทำแบบเขาเราก็เป็นคนดีของเขาไงครับมันก็แต่ว่าเราลืมไปว่าสิ่งที่อัลเลาะห์บอกสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ให้เราทำเราไม่ได้ละหมาดเราไปอยู่ในที่อโคจรเราไปเที่ยวเราดื่มเราสูบบุหรี่ครับผมมันเป็นสิ่งที่ดีที่คนอื่นมองว่ามันดีกับเพื่อนมันดีกับคนอื่นนะครับแต่กับอัลเลาะห์เราไม่เคยคิดว่าเนี่ยสิ่งพวกเนี้ยมันไม่ได้ดีกับอัลเลาะห์เลยครับผมช่วงที่กลับมามันเป็นการทบทวนตัวเองครับมันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนดีแต่เราเป็นคนดีแค่ของคนอื่นนะครับแต่เราไม่ใช่คนดีของอัลเลาะห์มันก็เลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงว่าทุกวันเนี้ยเราจะต้องเป็นคนดีของอัลเลาะห์ก่อนครับแล้วเราก็จะเป็นคนดีของคนทั่วไปได้แน่นอนครับผมอิชานครับผมเพื่อนพี่บอกว่าใครเรียกแขกฉันไม่ได้เลยนะครับโดนต่อยก่อนเลยนะฮะโดนต่อยก่อนเลยนะฮะเพราะว่าแขกมันมีอิทธิพลนะฮะแต่เราก็มักจะใช้คำนี้บ่อยนะฮะบางมีน่าจะเคยได้ยินอาจจะเป็นลูกน้องที่ลงเชื่อหรือว่าใครก็ตามลูกค้าหรือที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าคำว่าแขกเนี่ยมันถูกจำกัดนะฮะถูกจำกัดหรือให้คำนิยามมาโดยไม่ใช่คนที่ไม่ใช่มุสลิมก่อนถ้าที่ผมเข้าใจนะอาจจะเป็นเพื่อนต่างศาสนิกเนี่ยให้เรียกว่าแขกเพราะว่ามันคำว่าแขกเนี่ยมันคือคนที่มาจากอินเดียพวกเธอบานอะไรแบบนี้ลักษณะนั้นแล้วก็อาจจะมีหนวดมีเขามันสอดคล้องกับที่เราเป็นอยู่ซึ่งตอนนั้นบางมินก็ลุกก็ไม่ใช่แบบนี้แน่นอนก่อนที่จะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ก็สุดท้ายก็ถูกเรียกว่าแขกครับถูกเรียกว่าแขกแต่อย่างไรก็ตามบะมินก็สามารถที่จะประคองไอ้คำว่าหรือใช้คำว่ามุสลิมมาสวมบนตัวเราเนี่ยได้อย่างเรียกว่าแนบเนียนเลยด้วยการทำยังไงบ้างครับตอนนั้นหลังจากที่ไม่ชอบคนมาบอกว่าแขกไม่ชอบแล้วแต่ว่าบอกเขาไหมว่าฉันเป็นมุสลิมอย่างเต็มปากเต็มคำอย่างเงี้ยครับอ๋อช่วงนั้นช่วงที่เขาเรียกว่าเราแขกอะเราก็ยังไม่รู้จักมุสลิมมุสลิมเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรอิสลามสอนให้เราทำอะไรเราไม่รู้รู้แต่ว่าอิสลามให้เราไม่คุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าอย่ากินหมูนะพ่อเราเป็นอิสลามก็แค่นั้นนะฮะก็คือความรู้ที่ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ทีนี้ใครมาเรียกเราแขกเราก็ไม่พอใจเพราะเราเป็นอิสลามเข้าใจป่ะถ้ามาเรียกอิสลามก็ยังจะค่อยยังชั่วหน่อยนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็มาเข้าใจว่าอิสลามมันเป็นศาสนา
ุสลิมมันคือคนแต่ทำไมมันเรียกเราไอ้แขกอะไรเงี้ยไอ้แขกไม่แดกหมูอะไรเงี้ยก็คือจะมีคำพูดประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของเราก็คือเราไม่กินหมูเขาจะมองดูเลยว่าเราแขกครับแค่นั้นเองแต่อย่างอื่นเราไม่ทำอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองหรอกใช่ไหมก็ถูกแล้วแหละก็เรียกแขกไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะไม่ทำอะไรเลยละหมาดก็ไม่เอาไม่กินหมูอย่างเดียวไม่ทำเลยเลยนะฮะเขาพูดถูกแล้วเขาพูดถูกแล้วเราไปโมโหก็นั้นทีนี้ทำยังไงครับทำให้คำว่าแขกถูกเปลี่ยนมาเป็นคำว่ามุสลิมบนตัวเราวิถีของเราชัดเจนเลยครับวิถีของเรานี่มันก็จะอาจจะเล่าเรื่องของส่วนตัวนะที่รู้จักอิสลามเนื่องจากเราก็ไปใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกใบนี้เยอะแล้วก็พระเจ้าโลกนี้เยอะเราก็ใช้มาแต่ว่ามันก็มีการสิ้นเปลืองไม่ว่าจะใช้เจ้าองค์ไหนมันจะมีการสิ้นเปลืองหมดไม่ตอบโจทย์มันสิ้นเปลืองแล้วมันได้ด้วยอันนี้ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังก่อนมันได้ด้วยก็ได้แบบโลกเดียวนะได้แบบโลกเดียวได้แต่ว่าหน้าที่ร้อนเนี่ยไม่เอาอะไรเลยก็เสียน้ำประปานิดหน่อยถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นฝุ่นแล้วก็ได้เหมือนกันในเชิงธุรกิจก็เลยเปลี่ยนแผนมากราบไหว้ร้อนดีกว่าประหยัดนึกออกไหมครับแล้วมันก็สมิตผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนโลกใบนี้มันมีอย่างที่ผมพูดแต่พระเจ้าเยอะแต่เจ้าองค์เดียวนั้นที่มีสามที่คุ้มครองเราได้ถึงสามโลกเจ้าโลกเดียวเนี่ยเยอะอะไรศักดิ์สิทธิ์หมดด้วยกับประสบการณ์ผมเล่าให้พี่น้องฟังนี่คือวิถีหลังจากผมรู้จักแล้วเนี่ยผมก็ทิ้งเขาเรียกว่าอะไรนะหลักกูกับหลักการหลักกูกับกูจะทำกูจะเอากูจะกินกูจะโกงอันนี้ถือว่าเป็นหลักกูคือตามเขาทีนี้เวลาตามเขาแล้วมันก็จะไปมองหาว่าสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จข้างหน้าเนี่ยมันก็มองไม่เห็นเพราะเขามันมีหลายลูกมากเลยบางคนทำแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จบางคนทำแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จเอ๊ชีวิตไม่กินไม่เที่ยวไม่เล่นทำมาหากินอย่างเดียวรวยมันใช้ไม่ได้กับผมนะตอนแรกเขาก็บอกผมว่าเฮ้ยทำมาหากินทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งเล่นอย่างนี้ไม่มีโอกาสหรอกที่จะประกอบธุรกิจได้เกิดความร่ำรวยอันนี้ในเชิงธุรกิจนะสุดท้ายแล้วเอ๊ะหยุดกับผมก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วที่ผมใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนโลกใบนี้ผมก็ใช้มาแทบทุกอย่างเหมือนกันแต่ได้ไงผมก็เบนเข็มไปตรงที่ว่าได้แล้วมันมีค่าใช้จ่ายก็มาฟังครูแอร์ซึ่งแกลงลาไปแล้วอ่ะนะแกก็บอกว่าหน้าที่พระเจ้าเนี่ยไม่รู้ว่าบ่าวของพระองค์เนี่ยจะเลวยังไงจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ขอพระเจ้าให้ผมเปลี่ยนแผนนั่นแหละเปลี่ยนแผนตั้งแต่ตอนนั้นเลยไอ้นั้นมันจะต้องเสียไก่เสียทูบเสียเทียนเสียอะไรเยอะแยะมากมายนี่คือในเชิงธุรกิจสุดท้ายแล้วผมก็เริ่มได้ตอนนั้นผมเข้าเตือนละหมาดนี่ก็อ่านฟาติฮะห์ได้ต้นนึงที่จำได้ด้วยกับความที่อยากลองนะคนเวลามันจริงแล้วก็ทำอะไรก็จะจริงหมดอ่ะนับถืออะไรก็จริงหมดอ่ะแล้วบางมินนับถือสิ่งที่ไม่ใช่อัลเลาะห์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์หมดเลยนะเชื่อป่ะถ้าผมตายไปเวลานั้นเรียบร้อยเลยนั่นคือวิถีทุกวันนี้ผมก็เลยบอกว่าวิถีของเราเนี่ยเราเป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องคิดเองหรอกเหมือนอัลเลาะห์สร้างเราขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วสร้างคู่มือมาให้ด้วยอ่ะโหมินบอกสุดยอดเลยมันมีศาสนาเดียวนะมีคู่มือในการใช้ชีวิตเนี่ยจะกินยังไงจะนอนยังไงจะเดินยังไงอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างบอกหมดเลยโหทำเด็ดแล้วเลยผมก็บอกกับตัวเองว่าอย่างดีนะที่รู้จักอิสลามก่อนที่เราจะเสียชีวิตประมาณนั้นนะครับนั่นคือชีวิตที่ผ่านครับผมทำดีแล้วนะครับพูดสุดท้ายเนี่ยนะฮะเหมือนพี่น้องหลายท่านนะที่พูดนะฮะถ้าวันนี้ไม่รู้จักอิสลามก็จะไม่รู้จะใช้ชีวิตไปทางไหนหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะคุณหมอนะคือเดินไปตามคู่มือนะฮะขับไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปทำอะไรเพราะทุกอย่างมันถูกวางแผนแล้วแค่เดินตาม1 2 3 4เท่านี้ชีวิตก็จะใช่ครับใช่ประสบอิสลามเราเนี่ยจริงอยู่ถ้าทางอีกฝั่งนึงเขาจะบอกว่าพรหมลิขิตหรือฟ้ากำหนดให้เป็นยังไงก็ไ
แต่อิสลามเราถ้าคุณไม่พอใจอ่ะคุณขอเปลี่ยนได้ด้วยกับสุญูดแล้วดุอาอย่างมินอย่างเงี้ยพระองค์อาจจะกำหนดมาให้รับราชการแต่มงมินบอกขอจะทำการค้าให้ประสบความสำเร็จมันก็ขอเปลี่ยนได้แต่ถ้าพรหมลิขิตแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ครับอันนี้คือพรหมลิขิตจริงอยู่ว่าล็อกกำหนดแต่ว่าขอเปลี่ยนได้ครับเหมือนกับลูกน้องขอเปลี่ยนตำแหน่งกับเจ้านายอ่ะประมาณนั้นนะว่าตำแหน่งนี้ผมไม่ชอบผมชอบโบกรถนะเชิญอะไรประมาณเนี้ยครับนี่คือพระเจ้าของเรานะฮะพระเจ้าของเราขอได้หมดคือผมพูดกับเยาวชนหรืออะไรที่ก็คนแบบเนี้ยนะเราบอกคนแบบไหนจะเจอคนแบบนั้นนึกออกไหมผมบอกว่าพระเจ้าเราเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นนักเลงสุดยอดเลยขอทำดีประสบความสำเร็จขอทำชั่วประสบความสำเร็จไม่เชื่อเองลองไปขอพี่ขอมาแล้วแล้วได้ด้วยนี่ไงแต่ว่าหลังจากทำความชั่วเนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วตายระหว่างนั้นน่ะพระเจ้าก็บอกไว้อีกว่าอาจจะโดนคว่ำหน้าและลากมันอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราทำความดีตายไปพระเจ้าบอกอยู่แล้วว่าจะไปไหนเลือกเอาบังมินไม่แนะนำแต่ถ้าถามบังมินกูขอทำดีกับพระเจ้าประมาณนั้นแหละครับมันเป็นต่ออยู่แล้วนะฮะการทำความดีไม่ว่าจะเป็นดีรูปแบบไหนนะครับคืออย่าเสี่ยงเลยดีกว่าที่จะทำความชั่วนะครับก็ต้องขออนุญาตพี่น้องที่รับชมทางณที่สถานที่นี้แล้วก็ทางบ้านด้วยนะครับขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งเพื่อนำสู่การละหมาดอัสรีนะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาพบกันครับอินชาอัลเลาะห์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซะลาตุวัสสะลามุอะลารอซูลิลลาห์ครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของการเสวนาสบายๆนะครับวิถีของเราวิถีอิสลามนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ชัยใจดีนะครับฮาจีอับดุลสมัดใจเผื่อแผ่นะครับหรือบางมินใจเผื่อแผ่ของเรานะครับแล้วก็นายแพทย์สุรสิทธิ์อิสระชัยนะครับหรือคุณหมอซอและของเรานะฮะแล้วก็น้องมาวีชัยสิทธิ์พีเคนะครับวันนี้เราเรียกว่าต้องสลับเวลานิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ช่วงที่สองรายการที่สองนะฮะเป็นการมาให้ความรู้นะฮะโดยอาจารย์ดร.นัสอมัตยกุลนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางมานะฮะตอนนี้เรามีเวลาเยอะนะฮะคุณหมอแล้วก็บังมินนะฮะนั้นผมต้องใช้คำว่าเปิดให้ยาวๆเลยนะถึงเวลาที่อาจารย์ดร.จะมานะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเรียกว่าฟรีสไตล์แล้วนะครับไม่กำหนดเวลาแล้วนะครับก็พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับก็ร่วมรับชมกันไปนะครับทางแฟนเพจของ The Ranger นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับต่อเนื่องด้วยนะครับกับคำถามที่ผมเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะฮะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่บางบีบอกว่าเราเรียกว่าเอาตัวตนของเรามาแล้วเป็นมุสลิมแล้วนะครับไม่ใช่แขกนะครับบางบีไม่ชอบคำนี้มากเลยนะฮะตัวตนของเราออกมาเนี่ยนะครับอ่ะโทษทีต้องไปคุณหมอเมื่อกี้บางบีแล้วนะฮะคุณหมอนะครับคุณหมอเนี่ยได้เรียกว่าเป็นท็อปของนักศึกษาแพทย์ในปี36โดยประมาณนะฮะ30นะฮะเราโชว์ความเป็นนักเรียนแพทย์ที่สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าเราจะโชว์เขายังไงว่าเราเป็นแพทย์มุสลิมตอนนี้นะครับเราจะโชว์เขายังไงเราลงไปฝึกงานเราไปอินเทอร์นชิพอะไรต่างๆเนี่ยเราจะบอกเขายังไงว่าฉันเป็นมุสลิมแล้วก็ฉันใช้วิชาแพทย์ที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยได้มารักษามนุษยชาติทั่วไปอย่างนี้ครับคือช่วงที่ผมเรียนอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมในเวลานั้นเนี่ยคือทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับได้ยินมั้ยครับเช็คครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคือช่วงที่ผมเรียนอยู่ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับคือผมอ่ะจริงๆอายุค่อนข้างเยอะแล้วครับอีกไม่กี่เดือนก็จะ50แล้วครับเนี่ยรหัสผมปี2930นะครับก็ต้องบอกว่าตอนเป็นนักศึกษาแพทย์สมัยนั้นเนี่ยคือย้อนกลับไปมองเนี่ยก็ต้องคือจริงเขาไม่ให้เรามองอดีตหรือคำว่าท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราอาจจะมองในมุมที่ว่ารุ่นน้องหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอินชาอัลเลาะห์เขาน่าจะทำได้ดีกว่าคือช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยเขาก็รู้ผมไม่กินอะไรเขาก็รู้ว่าผมพยายามถามหามัสยิดว่าไปละหมาดที่ไหนแต่ว่าอย่างที่น้องพูดนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะ
ไม่สามารถที่จะอยู่ในหลักการหรือว่าไม่สามารถที่จะละหมาดให้ครบให้ตรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ดีทีนี้ถ้าถามว่าตอนที่ผมไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่อย่างที่บอกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราจะต้องเราเนี่ยสร้างคนด้วยวิธีที่ต่างกันผมเล่าไปคนก็คงแปลกใจว่าทำไมผมเริ่มไว้เขาตอนอยู่อเมริกาทำไมผมเลิกไปทำฮัจญ์ตอนที่ผมอยู่อเมริกาทำไมผมไปมัสยิดแล้วละหมาดครบ5เวลาตอนที่อยู่อเมริกาทำไมผมอ่านกุรอานแล้วเข้าใจความหมายจนตอนที่อยู่อเมริกาเหมือนผมเลือกไปอิติกาฟตอนที่อยู่อเมริกาคือผมว่าจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยอัลเลาะห์ส่งเราไปอยู่ในสถานการณ์บางอย่างเพื่อเราได้คิดอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าผมตอบเนี่ยตอนที่ผมกลับมาจากอเมริกาเนี่ยผมจริงๆผมมีความกลัวว่าจะกลับมาประเทศไทยไหมหลายคนเนี่ยถ้าอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่จะไม่กลับเพราะเขามองว่าการทำงานที่นู่นความก้าวหน้าโอกาสเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยอาจจะจัดระบบได้ดีกว่าของผมเนี่ยก็มีความสองจิตสองใจแล้วก็มีมุมที่อัลเลาะห์เลือกทดสอบนะครับคุณพ่อผมเสียในช่วงที่อยู่อเมริกาแล้วก็แต่เดียวกันเองเนี่ยมันก็มีโอกาสเข้ามาให้เราเลือกแต่ถึงจุดนึงพอหลายเราต้องเลือกเนี่ยมันก็เหมือนอัลเลาะห์ทำให้เราเห็นว่ากลับเมืองไทยเนี่ยมันง่ายกว่านะทั้งที่เวลานั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ปักใจว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะกลับแต่เรารู้ว่าเวลาที่กลับมาเนี่ยเราต้องเจออะไรบางอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนที่ผมเดินออกจากโรงเรียนแพทย์ไปเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยผมไม่มีคราวแต่ผมเดินกลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เข้าไปโรงพยาบาลที่ผมจะไปทำงานเนี่ยซึ่งเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์นะครับอันดับต้นๆของประเทศเนี่ยด้วยรูปลักษณ์ที่มีเขาซึ่งมันก็เกิดความลำบากใจแต่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับช่วงแรกเนี่ยก็มีความลำบากใจสักพักเนี่ยล็อกก็ทำให้มันง่ายได้คนก็ถามว่ามันเป็นอะไรโกนได้ไหมผมก็บอกว่าโกนไม่ได้หรอกครับด้วยเหตุผลทางศาสนาแล้วก็หรือว่าตอนที่ผมไปทำงานสมัครทำงานพิเศษโรงพยาบาลที่ผมทำงานประจำอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยตอนแรกผมทำงานพิเศษที่นั่นก่อนเขาก็มองว่าถ้าเป็นคนให้คนไทยเนี่ยหมอรูปลักษณ์อย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจมาหรืออาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ว่าพออยู่ๆไปเนี่ยข้อสงสัยข้อกังขาที่ผู้บริหารตั้งไว้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีประเด็นไปเพราะว่าครึ่งหนึ่งของผมก็เป็นคนไทยคนไทยอีกครึ่งหนึ่งหรือตรงช่วงนี้ก็มากกว่าก็เป็นคนต่างชาติแล้วก็เป็นอาหรับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ารูปลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ประเด็นแต่เดียวกันเองเนี่ยความรู้ความสามารถบุคลิกภาพหรืออะไรหลายอย่างที่ร้อนเนี่ยบ่มเพาะเรามาจากการที่เราพยายามจะเรียนรู้ให้เราเนี่ยเป็นมุสลิมที่ดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันจะส่งออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนไข้หลายท่านซึ่งไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็เลือกที่จะรักษากับผมทั้งที่บางครั้งมีประเด็นที่เขามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเรายืนหยัดแล้วเราเข้าใจในหลักการอะไรก็ตามที่ว่าเราต้องเป็นเนี่ยมันจะมีการทดสอบอยู่เป็นช่วงแล้วก็เราก็จะให้มันคลี่คลายหรือบางครั้งถ้ามันไม่คลี่คลายอย่างใจเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ดีกว่าที่เราคิดไว้แล้วก็ผมเห็นอย่างนี้มาตลอดเสมอๆกับชีวิตของผมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าหมอคนนี้นะรูปลักษณ์อย่างนี้นะคือหมอที่เป็นมุสลิมหมออย่างนี้คนนี้นะความรู้ความสอนแบบนี้วิธีคิดแบบนี้เพราะว่านี่เขาคือมุสลิมก็คือหรือบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้คิดหรือเข้าใจทั้งหมดแต่เขาจะยอมรับรูปลักษณ์ของคนที่มีความแตกต่างเฉพาะเขาแล้วก็สามารถมีที่ยืนในสังคมที่อยู่ร่วมกับพวกเขาได้ครับขอเนี่ยต่อนิดนึงครับคุณหมอฮะมันเป็นบริบทไทยหรือไม่อย่างไรครับกับการที่เราเห็นคนคนหนึ่งที่ไว้คราวนะโอเครู้แล้วว่าเป็นมุสลิมแน่นอนแต่ว่าเป็นคนไทยแต่อีกคนนึงไว้คราวเป็นมุสลิมแต่ไม่ใช่คนไทยเป็นคนต่างชาติบริบทของคนไทยหรือคนไทยที่มองคนไทยที่มีคราวกับคนไทยที่มีคราวมันมีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรถูกต้องเลยครับผมว่าคือจริงๆต้องยอมรับอย่างนึงว่าสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมของภาคกลางในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่ถ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า homogeneous คือสังคมที่มันดูเป็นแบบเดียวกันไม่หมดใส่เครื่องแบบเคาะออกมาจากพิมพ์บล็อกหรือว่าอย่างน้องเป็นตำรวจเนี่ยพื้นฐานการเติบโตทางตำรวจเนี่ยต้องมีการคบเพื่อนคบนายต้องอยู่ในสังคมต้องไปปาร์ตี้ต้องอะไรกับเขาเนี่ยถ้าใครที่ทำต่างจากบล็อกพวกนี้ก็จะเป็นคนที่แปลกแยกบางคนก็อยู่ในสังคมไม่ได้หรือบางคนก็อยู่แบบไม่เติบโตหรือบางคนก็อยู่แบบมีคอนฟลิกต์แบบมีปัญหาทีนี้ย้อนกลับมามองจริงๆแล้วเนี่ยการทดสอบแบบนี้เราไม่ทดสอบเราคนเดียวเท่านั้นแขกซิกครับที่ขอเรียกว่าคำว่าแขกคือเมื่อก่อนตอนแรกผมก็คำว่าแขกผมก็ไม่ชอบแต่ว่าตอนหลังผมเฉยๆเพราะว่าเรารู้ว่าเราคืออะไรแล้วเราก็นำเสนอว่าเราคืออะไรแล้วถ้าคนถามเราก็บอกได้ว่าเราคืออะไรมันอาจจะเป็นคำพูดไกลๆที่คนเมื่อก่อนเขาไม่รู้เขาก็เรียกรวมๆว่าผู้ชายนะเข้มๆอาจจะมีหนวดมีเคราขนดกหน่อยเรียกแขกหมดก็ได้อย่างนี้นะครับทีนี้ในอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นออร์โธดอกซ์จิวส์คนที่เป็นยิวที่เคร่งครัดเนี่ย
ขายาวกว่าเราอีกจอนก็ไว้แล้วก็ไม่ได้ตัดด้วยแล้วก็บางคนก็จะมีหมวกที่ปิดตรงกลางศีรษะเรียกว่ายามาก้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ของเขาได้คือสังคมที่ไม่เคยถูกท้าทายหรือสังคมที่ไม่เคยถูกให้เห็นว่ามีความแตกต่างเนี่ยก็จะต้องมีปัญหาเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างเข้าไปในสังคมนั้นในฮิญาบมูฟเมนต์เองในกลางที่มุสลิมประเทศไทยจะกลับมาใช้ฮิญาบในที่ราชการในที่ทำงานในสังคมเนี่ยผมย้อนกลับไปมองเนี่ยพี่น้องของเราเองก็ผ่านความยากลำบากมามากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ถ้าอะไรก็ตามมันมีสิทธิ์มีเสียงอยู่ในทำนองคลองธรรมที่จะต้องยืนหยัดให้เขาเห็นนะครับก็ต้องทำให้เห็นว่ามันมีสิทธิ์ที่เราจะทำได้โดยที่ไม่ทำใครเดือดร้อนแล้วมันแตกต่างได้ผมประเด็นอยู่ตรงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันเป็นที่อิหม่านหรือจิตใจของเราเองเนี่ยมันอ่อนถ้าเราไม่แข็งเราไม่เข้าใจเราก็ไม่กล้าที่จะเป็นคนที่แตกต่างถ้าเรากล้าที่เป็นคนที่แตกต่างซะปัญหาอื่นมันก็จะไม่มีสักพักมันก็จะเกิดความชินชาแล้วการยอมรับทั้งการชินชาและการยอมรับเนี่ยมันมาพร้อมๆกันนั้นสอดคล้องกับน้องมาวีเลยนะฮะที่เราเคยอยู่ในเครื่องแบบเครื่องแบบนั้นและเครื่องแบบที่เรียกว่าเกียรติยศด้วยนะฮะแล้วสังคมไทยให้ความสำคัญมากมากมากเลยนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าลบหลู่ได้นะฮะการแม้กระทั่งการเอาไปวางในที่ต่ำเนี่ยไม่ได้เลยแต่เนี้ยมันอยู่บนร่างกายเราอะครับเวลาเราใส่ไปทำงานเนี่ยนะฮะวิธีของเราเนี่ยจะไว้คราวประกบกับเครื่องแบบนั้นมันขัดแย้งโดยเช่นเราแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับนั่นช่วงนึงที่ท่านทำงานอยู่ในรูปแบบของราชการนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมอยู่เนี่ยคือก็เป็นส่วนที่คือเหมือนหัวใจของประเทศเลยครับคือดูแลในส่วนพระมหากษัตริย์อะไรอย่างพวกนี้ครับผมก็จะอยู่ติดกับเชื้อพระวงศ์ความเรียบร้อยของเครื่องแบบหรือว่าระเบียบวินัยนะครับก็จะเข้มข้นเข้มงวดมากกว่าส่วนราชการอื่นๆอยู่แล้วด้วยนะครับในช่วงที่ไปตอนแรกเนี่ยฮะเข้าไปทำงานเนี่ยคือมันเป็นความใฝ่ฝันของเราด้วยนะครับว่าอยากไปทำในนั้นคือมันเป็นอะไรที่เป็นความฝันของเราแล้วก็ขอดูอานะครับขึ้นมาตะฮัจญุดแล้วก็ขอให้ได้ทำไม่ได้ทำจนอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้มีโอกาสได้ไปอยู่ในนั้นนะครับผมแรกเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตปกติคือยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงกลับมาก็ยังแต่งเครื่องแบบได้ก็ใส่ไปปกติเรียบร้อยมีอยู่ช่วงนึงไงครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเลยครับผมแล้วอัลลอฮ์ได้ให้ใครควรได้คิดอะไรหลายๆอย่างมีอยู่ช่วงนึงคืออยากไว้เขาแล้วอยากไว้เขาไม่อยากโกนแล้วแล้วทุกอย่างที่มันอยู่บนตัวเราครับมีทั้งครุฑมีทั้งคือตาสัญญาอะไรต่างๆมากมายซึ่งตอนแรกเราไม่คิดว่าเฮ้ยมันมีผลกับการดำเนินชีวิตของเราด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจนมาครั้งหนึ่งที่เริ่มซีเรียสนะฮะเริ่มซีเรียสกับชุดที่ฟิตที่ต้องฟิตเลยแล้วก็ต้องมีครุฑต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่บนตัวผมก็ต้องตัดให้สั้นติดหนังหัวเขาต้องโกนหนวดต้องโกนในทุกๆวัน2วันเนี่ยคือผมต้องโกนและห้ามแพรมออกมาเลยอะไรเงี้ยครับมันเริ่มมีความกังวลเริ่มเครียดคือเราอยากไว้แล้วครับเริ่มที่ช่วงที่คือเรากลับมาสู่วิถีของเราแล้วครับเริ่มเครียดเริ่มที่ไม่อยากจะทำแบบนั้นแล้วครับก็ขอดูอาครับขอดูอาว่าคือถ้าเป็นสิ่งที่มันขัดหรือว่ามันไม่ใช่แนวทางของเราครับก็ขอให้อัลลอฮ์เปลี่ยนเลยครับก็ตัดสินใจที่จะออกก็จะออกมาจากที่ตรงนั้นเลยนะครับด้วยเหตุผลอันดับแรกคือเรื่องของศาสนาเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็ในช่วงนั้นที่เปลี่ยนแปลงแรกๆเลยครับเราไม่ค่อยที่จะแต่ก่อนผมไปนั่งกับผู้หญิงบ้างก็ไปจับเนื้อต้องตัวกันอะไรเงี้ยก็ไปคุยพูดคุยกันไปเที่ยวไปเล่นไปกันตลอดเลยหลังๆเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเริ่มนิ่งขึ้นเราไม่ค่อยคุยกับใครเวลาเราไปคุยกับเขาเราก็จะพูดเรื่องศาสนาของเราให้เขาฟังตลอดเราก็จะไปบอกเขาว่าเนี่ยเราอยู่ใกล้คือจับเนื้อต้องตัวผู้หญิงไม่ได้นะแรกๆเขาเริ่มตกใจว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีปฏิกิริยาที่แบบเหมือนจะไม่ชอบด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยต้องขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยจนเป็นแบบนั้นมาตลอดคือเรารักษาที่เราจะอยู่ในวิถีของเราแบบเนี้ยครับตลอดจนมาสักระยะหนึ่งเขาเริ่มเข้าใจโอเคว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงเนี่ยจะมาอยู่กับเราไม่ได้แล้วจะมาใกล้เราไม่ได้แล้วอาหารแต่ก่อนผมก็กินทุกอย่างครับคือข้างในเขาจะมีปิ่นโตคือความน่ารักของข้างในคือมีปิ่นโตให้เรากินในทุกๆกองครับก็จะกินผมเลือกกินที่ไม่ใช่หมูคือถ้าไม่มีหมูผมกินได้หมดอะไรเงี้ยฮะหลังๆมาเริ่มเหมือนกับเราเคร่งครัดขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็ไม่กินเลยครับ
จานที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเอาสไลด์ของเรามาแยกไว้เอาเอาฟองน้ำของเราแยกไว้เขียนชื่อเราจานของเราครับทุกอย่างเราทำแบบนี้หมดแล้วก็ทำมาตลอดจากการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเรายืนหยัดในส่วนนี้ครับจนทุกคนที่ทำงานผมเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วว่าถ้าผมกินเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบนี้ถ้าผมไปอยู่ตรงไหนเนี่ยผู้หญิงก็จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้ละนั่นนี่คือสิ่งนึงที่ถ้าเราสมมติเรายืนหยัดอย่างที่บางมินบอกคุณหมอสอนแล้วบอกว่าถ้าเรายืนหยัดนะครับความรู้สึกแรกเขาอาจจะชินชาหรือว่ารู้สึกไม่ดีแต่ถ้าสมมติเรายืนหยัดแบบนี้ได้ครับเราให้เขาเห็นความสวยงามของวิถีมุสลิมเขาจะเข้าใจแล้วเขาก็จะเป็นคนที่เตือนเราเองว่าจานของใครเป็นยังไงครับมีหมูหรือเปล่าอย่างนี้ครับตลอดเลยนะและนั่นคือสิ่งหนึ่งที่คิดว่านั่นแหละครับถ้าเรายืนหยัดในวิถีครับเราก็จะอยู่กับวิถีนั้นแล้วเราก็จะให้เราอยู่แบบนั้นทุกคนในสังคมที่ดูเหมือนแตกต่างที่ดูเหมือนจะไม่ยอมรับครับสุดท้ายแล้วเขาเห็นความสวยงามของวิถีมุสลิมเขาจะเข้าใจเราเองครับผมคำดีแล้วชัดเจนนะบางมีนคำว่ายืนหยัดเนี่ยมันชัดเจนมากๆถ้าเราได้ยืนหยัดมันเรายืนแล้วก็ยืนหยัดในความหมายของไทยเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าเราทำแบบนี้เราเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วมาเน้นทางกลับกันนะครับที่คุณบอกว่าพวกออร์โธดอกซ์เองหรือยิวเองเขาก็เป็นแบบนั้นนะฮะอันนี้เราไม่ได้ตำหนิเพียงแต่ว่าเราเห็นภาพนะไม่ว่าจะเป็นศาสนาเนี่ยก็ตามหรือเป็นใครก็ตามหรือในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นคนไทยซิกนะฮะวันนี้ก็ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกทำไมครับเพราะว่ามีผ้าที่ต้องพันอยู่บนศีรษะเนื่องจากว่าอะไรฮะเป็นเรื่องราวของศาสนาที่เขามาใช้ไม่สามารถกฎหมายไม่สามารถไปบังคับใช้ได้เนื่องจากว่าเรื่องราวของศาสนาแสดงว่าอะไรครับเขายืนหยัดแล้วเขาซีเรียสกับสิ่งเหล่านั้นนะบางมินฮะและทีนี้เราในฐานะผู้ประกอบการนะครับเรายืนหยัดบนตัวเองและยืนหยัดกับลูกน้องและการคนอยู่ในบริวารที่อยู่ในองค์กรของเราเราจะให้เขาได้ยืนหยัดกับเราด้วยอย่างไรครับคือวันนี้ไม่มีต่างศาสนิกอยู่ในโรงงานเลยใช่ไหมครับมีไหมฮะครับต่างศาสนิกมีนะครับมีครับสองเรื่องครับเราจะโชว์เขาอย่างไรให้เขาเข้าใจแล้วก็เราจะทำให้คนที่เป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชาของเราที่เป็นมุสลิมได้ยืนหยัดตามเราได้อย่างไรครับก็จริงๆแล้วการยืนหยัดเนี่ยมันอย่างที่ผมว่าอิสลามเนี่ยเป็นวิถีครับทีนี้อิสลามเนี่ยมันก็จะตามไปทุกหน้าที่การงานของมนุษย์พระผู้สร้างอ่ะเขาสร้างคู่มือมาให้แล้วเช่นการค้าเนี่ยอิสลามก็จะบอกเราว่าจะค้าขายแบบไหนใช่ไหมจะซื้ออย่างไรจะขายยังไงของดีต้องบอกดีของไม่ดีต้องบอกไม่ดีไม่ดีขายถูกของดีขายแพงก็เป็นการตกลงกันอะไรประมาณนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเวลาเรายืนหยัดเนี่ยเวลาเราคุยกับลูกน้องเช่นลูกน้องเนี่ยไม่ต้องเอาศาสนิกอื่นหรอกแค่มุสลิมด้วยกันนะครับมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยกันนะเขายังทำไม่ครบกระบวนท่าครับเช่นผมยกตัวอย่างว่าผ้าพันหัวกับผ้าหยาบมันก็คนละชิ้นละใช่ครับทีนี้ผมบอกว่าเวลาคุยกันเนี่ยผมบอกว่าอันเนี้ยเขาเรียกกันป่าทั้งโรงนะตอนนี้พอปีนี้60แล้วไงครับเขาเรียกป่ากันเอ้ยป่าตกลงป่าไม่ใช่คำสั่งนะเพราะเราเนี่ยเป็นมุสลิมด้วยกันเพราะฉะนั้นเลยพูดจะเป็นอะไรล่ะกรรมการใช้คำว่ากรรมการเนี่ยมันจะต้องเป็นพระเจ้าอ๋อครับครับทุกคนต้องเคารพสิทธิ์เพราะผมเป็นเจ้านายผมทำอะไรหน้าที่ของเจ้านายพระเจ้าบอกมาแล้วต้องเลี้ยงลูกน้องยังไงกินเหมือนเขาอะไรเหมือนเขารุ่นลูกต้องเรียกลูกเขารุ่นพี่ต้องเรียกพี่นั่นคืออิสลามบอกเราประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเลยถ้าใครทำตามหน้าที่ก็คือทำตามคำสั่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นวิถีของเธอเวลาเดินมาในชีวิตเนี่ยเธอก็จะได้บุญด้วยแล้วก็ได้สตังค์จากบังมินด้วยเพราะฉะนั้นเลยโจทย์ของคนที่มาเป็นคนที่มาเป็นลูกน้องเนี่ยก็คืออิสลามจะบอกไว้กว้างๆว่าทำเหมือนของเราครับเพราะฉะนั้นเลยคนที่เป็นลูกน้องทำกับผมเนี่ยเขาทำเหมือนของเขาอะอย่างอื่นไม่ต้องไปพูดถึงเลยหน้าที่การงานก็จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับเพราะเขาไม่เคยดูเวลาเข้าไม่เคยดูเวลาออกรู้แต่ว่างานเสร็จแล้วหรือยังหรือยังไม่เสร็จเขาจะทำเขาต่อไปครับนั่นคือเรานัสซีฮัตระหว่างคนที่ไม่ใช่มุสลิมครับถ้าเป็นมุสลิมต้องทำแบบนี้คุมหัวแบบนี้ใส่ถุงเท้าแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้อันนี้ไม่ใช่กฎของป่าอันนี้เป็นกฎที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าครับเฮ้ยทำตามพระเจ้าจงภูมิใจเถอะครับสุดยอดแล้วและได้เงินจากเราด้วยได้เงินด้วยได้ผลบุญด้วยในระหว่างที่ดำเนินชีวิตได้ผลบุญด้วยครับ
แต่ป๋าคนนึงอ่ะเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยป๋าว่าสุดยอดแล้วไม่มีอะไรดีกว่าพระเจ้าแล้วครับแล้วก็มีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทําเป็นแบบอีกครับมาซาอัลลอฮ์ชีวิตถึงได้บอกว่าถ้ารู้จักอิสลามไวกว่านี้เนาะน่าจะพูดได้ดีกว่านี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมเห็นภาพเลยนะฮะอย่าไปลูกน้องบังมินจะแบบนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับทีนี้มาคุณหมอนะครับในระหว่างที่เราได้มีโอกาสได้รักษาคนไข้ที่ไม่ใช่ต่างที่เป็นต่างศาสนิกนะครับเราพอที่จะมีเวลาหรือโอกาสที่ได้เรียกว่านำเสนออิสลามสักนิดหน่อยบ้างไหมครับคือจริงๆเวลาที่เรายุ่งเกี่ยวกับคนนะครับเวลาที่เราดีลอย่างพ่อค้าเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าลูกค้าเขาเนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงชอบไม่ชอบแบบไหนจะนำเสนอสินค้ายังไงการให้บริการทางการแพทย์ก็เหมือนกันนะครับอันนึงที่สำคัญเนี่ยเรารู้ตัวตนของเราเรารู้ตัวตนของเขาเรารู้ขอบเขตระหว่างสิทธิของแพทย์กับผู้ป่วยแต่หลายๆครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าโรคที่ผมดูแลเนี่ยมันเป็นโรคที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความวิตกกังวลความเครียดแล้วก็การที่จะสูญเสียความหวังกับการรับรู้ว่าเป็นโรคพวกนี้เนี่ยเยอะมันก็จะมีมุมหลายๆอย่างนี่เข้ามาหลายครั้งเนี่ยผมก็จะบอกเขาว่าถ้าเป็นมุสลิมนะผมแนะนำไม่ทำอย่างนี้ถ้าในเมื่อไม่ใช่มุสลิมมีทำความดีเยอะๆอะไรที่เชื่อก็ให้ทำแต่ว่าผมก็จะบอกเขาว่าความดีแบบไหนที่มันส่งผลประโยชน์เช่นช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือบริจาคผู้ที่ประสบภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแนะนำให้เขาทำพนิลักษณะอย่างเงี้ยเพราะว่าคำว่าความดีของคนที่มีความเชื่อต่างกับเราเนี่ยเขาอาจจะมองการสร้างวัตถุบางอย่างซึ่งเราไม่เห็นด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็บอกว่าหรือว่าเวลาที่การรักษาพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีการตัดสินใจท่านผู้สื่อผมก็บอกตรงๆเลยอยากรู้อะไรถามผมให้หมดผมให้เวลานะถามให้เต็มที่เลยแล้วก็ละหมาดอิสติกอรอถ้าอันไหนที่มันดีกว่าผมบอกว่าผมจะเลือกอย่างนี้แต่ถ้าอะไรที่มันเท่ากันเนี่ยเขาต้องเลือกเองครับหรือถ้าเลือกเองไม่ได้เนี่ยมานั่งคุยแล้วเลือกด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าใครจะหายไม่หายเนี่ยเราบอกท่านรู้อยู่แล้วล่ะครับท่านกำหนดไว้หมดแล้วล่ะหน้าที่ของเราก็คือทำหน้าที่ของเราที่สุดในขอบเขตที่เราทำได้ครับแล้วก็ทำให้คนไข้ยอมรับกับสิ่งที่เขาเผชิญครับอย่างที่บอกครับว่าอิสลามเนี่ยคือการยอมรับการมีของอัลลอฮ์แล้วก็ยอมรับในกฎอกรัฐหรือการกำหนดของอัลลอฮ์ครับการป่วยก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดการป่วยไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีทั้งหมดเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยในภาวะที่เขามีอีหม่านมีความซอบัตมีความอดทนเนี่ยอัลลอฮ์ก็ลดหย่อนบาปเขาให้ครับใช่ไหมครับดูอาจะถูกตอบรับหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคที่ว่าสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาแล้วมีแต่ดีกับดีเนี่ยผมว่ามันไม่ผิดความจริงเลยครับดีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าถ้าเขาไม่ยึดติดเพราะว่าคนป่วยเนี่ยเรารู้แหละจากการสูญเสียชีวิตเจ็บป่วยล้มตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความโศกเศร้าแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็แค่ชั่วคราวมันก็แค่โมเมนต์หนึ่งความรู้สึกช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ทั้งคนที่จากไปแล้วคนที่อยู่ต่อครับผมวันนี้ยิ้มออกเลยฮะบังมินฮะรู้สึกว่ามันมีความเท่าเทียมกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะเราเป็นคนไข้หรือผู้รักษานะฮะต่างคนได้รับบททดสอบทั้งสิ้นผู้รักษาก็ต้องเอาความรู้ความสามารถมาแก้โจทย์ตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยก็ต้องอดทนผู้ป่วยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราได้กำหนดแล้วก็ทุกคนต่างก็สถานะกันผมก็เป็นพนักงานบริษัทผมก็เป็นพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการเป็นนายแพทย์แล้วก็เป็นเจ้าของกิจการเล็กๆต่างคนต่างก็มีบททดสอบที่ต่างกันนะฮะอันนี้พอผู้ป่วยเขามีจังหวะที่เราจะได้พูดคุยแล้วคุณหมอก็เรียกว่าไม่ยอมให้พลาดเลยนะฮะจังหวะที่นำเสนออิสลามนี่คือวิถีหนึ่งเหมือนกันที่ เรียกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องนำมาเพราะว่าอย่างก็มันก็ต่อไปตรงที่ว่าฮีดายะเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์ครับหน้าที่เราคือบอกกล่าวครับแม้กระทั่งรอซูลุลลอฮ์เองนะครับลุงที่ท่านรักที่สุดครับก็ยังทำให้เขาเป็นมุสลิมไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ดาวะเนี่ยมันมีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมถ้าคนที่เราสะให้สารตรงๆพูดตรงๆได้เราก็บอกตรงๆคนที่หาตรงๆไม่ได้เลยเนี่ยแต่การกระทำของเราหรือชีวิตของเราที่เราทำให้เขาเห็นเนี่ยมันก็เป็นการนะว่าเหมือนกันนี่คือมุสลิมเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนี้ครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยมีคนถามว่าทำไมเราทำอย่างนี้บางทีถ้ามีโอกาสก็พูดเลยว่าผมเป็นมุสลิมผมเลยคิดอย่างนี้ผมทำอย่างนี้คือมันไม่ได้มีความผิดแผกไปจากมนุษย์คนอื่นเลยนะฮะความเป็นมุสลิมหรือความเป็นใครก็ตามเนี่ยนะฮะเราแค่บอกเขาว่าอย่างที่บางมีบอกพระเจ้ามีเยอะมาก
พระเจ้ามีเยอะมากๆแต่ว่าพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะที่จะเป็นพระเจ้าที่แท้จริงนะและทุกคนก็ต้องเรียกว่าสิโรราบในคำอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องเป็นจำนนนะฮะนี่คืออิสลามนั่นเองนี่น้องมาวีได้เคยเจอใช่ไหมฮะกับสิ่งที่เราจะต้องแบบเผชิญไม่ว่าจะเป็นบททดสอบอะไรต่างๆเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยละถึงวันนี้และในอนาคตนะในอนาคตจะต้องไปเจอบททดสอบว่านี่เราจะต้องเรียกรับมือยังไงกับความในการนำวิถีของอิสลามเนี่ยมาใช้ในการรับมือครับครับคือในชีวิตผมเนี่ยคือถ้ามองเข้าข้างตัวเองนะฮะก็จะโดนบททดสอบมาค่อนข้างหนักแล้วก็เยอะในหลายๆรูปแบบนะครับแต่อันนี้คือเรามองในมุมมองของเราเองมองเข้าข้างตัวเองนะฮะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์เหมือนล่อหลอมเราครับครับมีแผนการอะไรสักอย่างนึงให้เราเดินตามสิ่งที่ถูกทดสอบมาจนถึงทุกวันเนี่ยครับผมไม่เคยคิดว่าชีวิตของผมเนี่ยจะกลับเข้ามาสู่หนทางนี้ได้ครับคือจากคนที่อยู่กับเพลงตลอดเวลาผมเคยจัดเป็นนักจัดรายการวิทยุครับและอยู่กับเพลงมาตลอด 7-8 ปีครับความคือการที่เราฟังเพลงบ่อยๆเนี่ยครับความกับกอกมันถูกสร้างอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้ศึกษาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวครับแต่8ปีที่เราอยู่กับมันมาครับจนวันนี้ครับอัลลอฮ์ทำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันออกไปจากหัวใจของเรามันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่สูงที่สุดที่ผมได้รับนะครับแล้วผมก็จะอยู่บนวิถีแบบเนี้ยตลอดไปอินชาอัลลอฮ์ครับแต่ถ้ามุมมองนึงถ้าบอกว่าจะมีวิธีรับมือยังไงกับสิ่งที่อัลลอฮ์จะทดสอบเราในอนาคตอันใกล้นี้อย่างหนึ่งคือผมเวลาที่เราเจอบททดสอบครับในตัวของผมเองที่ผมเจอคือถ้าวันไหนถ้าสิ่งที่เราเจอบททดสอบแต่ก่อนไม่ค่อยมีความสมบัติอดทนหรือว่าอะไรต่างเราก็จะโทษแต่คนอื่นตลอดเราก็ไม่เคยกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แล้วเราก็เครียดจนเป็นไมเกรนจนปวดหัวจนต้องนอนโรงพยาบาลจนต้องฉีดยาอะไรเงี้ยครับนั่นคือช่วงนึงที่เราไม่ได้เอาศาสนาหรือไม่ได้นำอัลลอฮ์เข้ามาแต่เวลาช่วงที่เรากลับมาเนี่ยครับบททดสอบที่เราเจอครั้งแรกที่เรานึกได้คือนี่คือบททดสอบแล้วเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับจากอัลฮัมดุลิลละห์ที่เราพูดครับที่เรายอมจำนนกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบครับสิ่งดีมันตามมาเลยจากสิ่งที่เราพูดคือเหมือนอัลเลาะห์เว้นช่วงให้เราได้คิดหรือว่าได้ทดสอบแล้วว่าเราจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราทดสอบอ่ะจะโกรธจะบ่นหรือว่าจะขอบคุณถ้าผมมองว่าถ้าบ่นอัลเลาะห์ก็เตรียมสิ่งที่เราบ่นไว้แล้วว่าถ้าเราบ่นมันจะเป็นแบบนี้แต่ทุกครั้งหลังจากที่เรากลับมานะครับเราอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ต้องมีอะไรสักอย่างนึงเตรียมให้เราอยู่แน่นอนแล้วเราก็พร้อมแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์จากนั้นไม่นานครับบางทีก็แค่ไม่ถึง2นาทีหรือว่าไม่ถึงนาทีสิ่งที่เราคาดหวังว่าอัลเลาะห์จะให้นั่นแหละครับมันได้เพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตจะต้องเจอกับสิ่งที่ทดสอบผมก็จะขอดุอาให้ผมได้ยืนหยัดแล้วผมเป็น1คนที่จะอดทนกับบททดสอบแล้วก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ในกับทุกๆบททดสอบอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ต้องกล่าวเยอะหน่อยนะครับบางบินฮะผมได้ยินบางบินกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลเลาะห์มันนานแล้วนะตั้งแต่ตอนที่ยังดูเซอร์ๆอยู่ผมฟูๆใช่ไหมฮะรู้สึกผมรู้สึกว่าเอ๊ะบางคนเนี้ยแบบพูดเยอะเอ๊ะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะเอ๊ะเขาพูดหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ผู้รู้ได้ให้ความรู้แล้วเนี่ยการกล่าว3คำนะฮะหรือการกล่าวเพียง2คำที่มันทำให้ตาช่างหนักเนี่ยนะครับมันจะส่งเสริมใหไม่ว่าจะเป็นความดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บามินได้ทำมันจะถูกทบขึ้นไปนะฮะทำให้ตาช่างหนักด้วยนะแต่ว่าอันนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยผมมองภาพอันนึงที่บามินเป็นผู้บริหารแล้วก็ดูต้องดูแลลูกน้องเนี่ยนะครับที่จะมองใครสักคนหมายถึงลูกน้องแล้วกันนะฮะว่าเราจะให้รางวัลเขามอบตำแหน่งให้เขาใหม่เนี่ยเราพิจารณาจากอะไรครับก็จากที่มาวีว่าเราต้องขอเราต้องปฏิบัติตัวให้ดีใช่ไหมครับภาพมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นคือโดยเฉพาะโดยเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเขาปฏิบัติตัวดีบามินบอกให้เขาคุมอย่าเขาคุมเดี๋ยวค่อยๆจะได้อะไรฮะได้รับรางวัลหรือได้รับโบนัสหรือได้รับตำแหน่งเพิ่มเติมนะแล้วเรามองกับก็เรียกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าคนที่ในครอบครัวในครอบครัวหรือในพวกญะมาตเนี่ยนะฮะแล้วเราจะเขาเรียกว่าให้ความรู้หรือว่าส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้
ได้ทำในสิ่งที่พี่บางพีเนี่ยอยากจะให้รางวัลเขาได้อย่างไรบ้างครับครับครับเป็นคำถามที่ตอบยากกันเนาะคือจะนำเขายังไงเพราะว่าบางพีเป็นตัวอย่างแล้วนะครับบางพีเป็นตัวอย่างแล้วก็อยากจะบอกให้คนอื่นได้ทำตามแบบนี้ครับการกล่าวสมมติว่าบางพีกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์บ่อยๆคือทำแบบนี้สิอะไรแล้วนะคือมันเหมือนกับว่าอิสลามในที่ผมได้ศึกษามาอิสลามจะไม่มีลบครับกับลบกับบวกครับเพราะนั้นอิสลามเนี่ยจะมีบวกอย่างเดียวครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเราหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ทั้งสิ้นครับมาจากอัลเลาะห์ทั้งสิ้นเลยก็คือเราก็ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์คําเดียวก็หมายความว่าเรามันเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ครับมันเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์นะที่ผมจะพูดเนี่ยคือลูกน้องก็ดีอะไรก็ดีที่เขาทำงานเนี่ยผมเคยให้กับลูกน้องผมก็จะเฝ้าดูเขาแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยผมก็จะเอาเงินมาให้เขาแล้วผมบอกว่ามันเป็นเงินสุนัตยังไงครับเงินสุนัตเงินสุนัตเหมือนกับเราได้จากพระเจ้าเวลาเราทำวาญิบแล้วแล้วเรามีสุนัตครับแล้วเสร็จแล้วเราขาดวาญิบหรืออะไรก็แล้วแต่จะเอาสุนัตนั้นมาตอบแทนได้เป็นโบนัสเป็นโบนัสให้กับเขาแต่ว่าการให้เราก็จะพูดโดยเอาอิสลามไปบอกเขาครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะต้องคิดนะศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติทุกเรื่องทีนี้พวกเราจะประมาณว่าในบทสุเจ้าถกเถียงกันแล้วให้กลับไปดูให้กลับไปดูคำสอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำนี้มันใช้ได้ตั้งแต่ในครัวเรือนออกไปเลยในครัวเรือนบ้านเราเลยถ้าถกเถียงกับลูกอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าแล้วตกลงหน้าที่ลูกทำอะไรหน้าที่พ่อแสวงหาริสกีมาเลี้ยงครอบครัวครับนั่นคือหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของลูกอะไรครับหน้าที่ของลูกก็ต้องเรียนกุรอานครับป่าไม่ได้ใช้อัลเลาะห์ใช้ครับได้ของขวัญมาต้องส่งเรียนศึกษาเล่าเรียนหนังสือเรียนกุรอานละหมาดขอดุอานั่นคืองานของลูกดังนั้นแล้วก็ริสกีก็จะผ่านมาทางพ่อเองครับอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีที่แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องก็เพราะมันมีอยู่ครั้งนึงเราก็นั่งคุยกันเรื่องธุรกิจอย่างนู้นอย่างนี้ก็ลูกก็เห็นเราน่ะว่าผมเนี่ยมันจะประปาได้ไฟฟ้าได้ผสมปูนได้ออกได้เชื่อมได้ทำได้ทุกอย่างในสภาพที่เข้าบ้านก็มอมแมมไงลูกก็เห็นโอ้ป่าออกจากบ้าน8โมงเช้าเข้ามาอีกทีมืดมนอะไรประมาณนี้ได้เวลาก็ละหมาดข้างนอกไปแล้วนอกกินข้าวอะไรก็ข้างนอกหมดก็มีลูกวันนั้นก็ถามนะคำนะว่าป๋าแล้วอย่างหนูเนี่ยจะช่วยงานอะไรป๋าได้พูดเนี่ยแล้วก็บอกหนูไม่ต้องอะไรอ่ะหนูเรียนกุรอานให้ป๋านะแล้วก็เสร็จแล้วหนูก็ละหมาดแล้วหนูดูอ่านนั่นคืองานของหนูมีแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้ฤทธิ์กีผ่านป๋ามาเองดังนั้นเลยการวิถีของเราเนี่ยจะทำการค้าเป็นวิถีของเราก็คือเอาอิสลามเป็นวิถีเช่นเราจะขายถูกจะขายแพงอัคลาสมารยาทอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเราผมจะพูดอยู่เป็นประจำว่างานศาสนาคือทำได้ทุกคนทำได้ทุกคนไม่ต้องจบอะไรหรอกครับแต่ถ้างานหมออย่างอาจารย์โซแล้งเนี่ยครับต้องไปเรียนจบมาถึงจะเป็นหมอได้ครับแต่งานศาสนาเนี่ยใครก็ทำได้มันเป็นวิถีแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเก็บเกี่ยวผลบุญในการที่ทำงานศาสนาครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราให้ทางสะดวกเขาเดินมาเราให้ทางสะดวกศาสนาไหมไว้เขาด้วยไว้หนวดด้วยครับมุสลิมนี่คืองานศาสนาแล้วครับเสร็จแล้วพอเวลาเขาหิ้วของมาเขาหนักเราเห็นเราช่วยเขาก็งานศาสนาแล้วครับก็คืองานศาสนาไม่สามารถทำได้ทุกคนที่ผมพูดนะคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยผมจะกลับไปดูคำสอนครับคำสอนแล้วผมก็จะนำมาปฏิบัติทันทีแล้วเสร็จแล้วก็อย่างที่ผมว่าผมจะเอามาเป็นกรรมการคุยกับลูกคุยกับภรรยาคุยกับตัวคุยกับลูกน้องครับผมไม่ขอใช้อำนาจเพราะอำนาจไม่ได้อยู่ที่ผมผมไม่มีความสามารถที่จะให้คุณเป็นคนดีได้ไม่มีความสามารถเป็นคนเลวได้แต่ผมรู้ชี้ให้คุณรู้ว่าอันไหนดีอันไหนเลวใช่ไหมนะครับผมทำเลวไปไหนทำดีไปไหนครับนะครับแล้วก็อย่างที่ผมก็จะขอย้ำอีกว่าเกิดมาทั้งทีนะถ้าเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้า มันสุดยอดแล้วคุณว่ามันมีอะไรที่มันสุดกว่านี้ครับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวนะครับผมยกตัวอย่างว่าไปมาทั่วแล้วไปมาทั่วแล้วสุดท้ายเลยก็ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายก็บ่นบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกสุดท้ายอัลเลาะห์ก็ให้เขาใช
ช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลยวิถีของเราเนี่ยเป็นมุสลิมพอเป็นมุสลิมเนี่ยขออะไรไปขอไปเถอะได้ชาลอมไม่ได้โลกนี้ได้โลกหน้ามาชาลอมนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นบ่าวซึ่งมีความสามารถทำได้ทั้งความดีและความชั่วแต่เราก็ต้องเลือกเขาครับแต่มีอีกใช่ไหมที่เป็นมาลายก้างก็ดีหรือว่าอิบลิสก็ดีเขาไม่มีสิทธิ์แต่เราว่ามีสิทธิ์เราจะเลือกไปทางอิบลิสหรือจะเลือกไปทางมาลายก้างก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะฉะนั้นผมจะพูดว่าอิสลามเนี่ยหมายถึงอิบลิสเองนะครับขึ้นไปขอหลังจากที่ว่าไม่สยุดกับอาดัมน่ะเรายังขอได้เลยแล้วต่อมายังขอได้อีกหลังจากเป็นอิบลิสเต็มตัวแล้วมันขอได้อีกหรอกมันมีอะไรนะที่เป็นโรคอะไรนะผมก็จำชื่อแล้วมีท่านนั้นไม่ได้ครับผมเอาทำดูเลยแล้วครับนี่คือวิถีครับวันนี้เราคุยกันเรื่องวิถีครับผมผมก็พูดถึงเรื่องวิถีครับผมเพราะฉะนั้นอิสลามเป็นวิถีถ้าใครนำปฏิบัติพระเจ้าครับครับที่สัญญาว่าสบายทั้งสามโลกไม่ใช่บังมินครับครับทำดูเลยแล้วครับพระเจ้าของเราได้ปล่อยออกแล้วครับมาชาอัลลอฮ์ไม่ติดอัดแล้วครับทำเลยครับผมเห็นภาพเลยครับคุณหมอฮะคุณลิฟายของคนเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วในบนโลกดุนยานี้ในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบกันนะฮะแต่คุณลิฟายในเรื่องที่จะนำอิสลามมาสู่นะฮะวิถีอิสลามสู่คนทั่วไปนะอันนี้ทุกคนทำได้หมดเลยนะครับเริ่มจากครอบครัวเรานะเริ่มจากคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนที่อยู่ในปกครองเรานะฮะแล้วก็คนทั่วไปนะฮะแล้วก็ใช่แต่ว่าอันนึงเนี่ยเราเขาเรียกว่าเราต้องใช้โอกาสไงฮะบงบินคุณหมอก็อยู่กับคนไข้ที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็เป็นโรคที่ซีเรียสด้วยนะหลายคนผู้ป่วยหลายคนก็กังวลกับโรคดังกล่าวที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยนั้นโอกาสที่จะมีเขาเรียกข้อคิดหรือว่าสิ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยคนนั้นได้เปลี่ยนแปลงหัวจิตหัวใจเนี่ยตรงนั้นนะครับคุณหมอครับนอกจากฮิดายะห์แล้วเนี่ยเทคนิคหรือว่าสิ่งที่จะนำเสนอให้กับผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยอย่างที่บางมีบอกว่ามันพร้อมเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตมันจะเปลี่ยนทันทีนะอย่างเช่นคนป่วยท่านหนึ่งแล้วกันกำลังจะหมดหวังกับชีวิตแล้วเนี่ยคุณหมอได้ให้คำแนะนำหรือเทคนิคใดๆที่จะบอกเขาว่าลองกลับมาสู่หนทางศีลเผื่อจะได้ชีวิตดีขึ้นหรือหายจากการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยครับคือจริงๆเนี่ยผมว่าโจทย์ข้อนี้การที่มันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ละหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นกับระดับความเข้าใจชีวิตหรือแล้วก็ระดับอีหม่านของผู้ป่วยท่านนั้นด้วยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนที่พอจะมีอีหม่านอยู่บ้างเนี่ยถ้าเราเตือนเขาเบาๆนะครับว่าจริงๆเนี่ยอัลเลาะห์เนี่ยดูอยู่นะแล้วนี่คือการทดสอบนะแล้วก็ถ้าเขาอดทนเขายอมรับเนี่ยไม่บ่นไม่โวยวายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยบาปเขาถูกลดหย่อนคือถ้าเป็นมุสลิมที่พอจะเข้าใจอยู่บ้างเนี่ยเวลาที่เราเตือนขนาดนี้เนี่ยหลายคนนิ่งขึ้นนะครับพอเขานิ่งขึ้นจิตสงบขึ้นเนี่ยผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นด้วยเวลาที่คนใกล้ๆจะตายนะครับถ้าใครเคยเฝ้าญาติที่เขาเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งหรือว่าโรคหัวใจล้มเหลวอะไรตอนใกล้ๆจะตายเนี่ยเห็นเลยว่ามันจะมีเรื่องของความกระสับกระส่ายความทุกข์ทรมานแต่ถึงจุดนึงเนี่ยการรับรู้ของเขาเนี่ยมันจะลดลงเขาอาจจะดูกระสับกระส่ายดูทุกข์ทรมานมากแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แล้วครับว่าเขาทรมานขนาดไหนคนรอบข้างเนี่ยกระสับกระส่ายแล้วทรมานมากกว่าหลายๆเคสนะครับบางครั้งเนี่ยเขาผู้ป่วยระยะท้ายๆของชีวิตเนี่ยเขาได้รับการให้มอร์ฟีนซึ่งมอร์ฟีนเนี่ยเป็นยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์ประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็พูดง่ายว่าแรงนะครับแต่ในความแรงของมันเองเนี่ยมันมีของแถมให้เยอะมันก็จะเริ่มกดศูนย์หายใจกดการหายใจเวลาที่เราให้ยาแก้ปวดพวกนี้เนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งบางๆว่าเราให้เพื่อเขาหายปวดหรือเราให้เพื่อตั้งใจเขาหยุดหายใจทางการแพทย์เนี่ยถ้าในประเทศที่การฆ่าเพื่อความเมตตาหรือที่เขาเรียกว่ายูทานาเชียนะครับให้ยาเพื่อให้คนไข้ตายไวขึ้นเขาได้ทรมานน้อยลงเนี่ย เป็นที่ทำได้โดยกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ยาพวกนี้และยาอย่างอื่นเข้ามาช่วยแต่บ้านเราเนี่ยกฎหมายไม่ยอมรับและสำหรับมุสลิมเองเนี่ยนะครับเราก็ไม่ยอมรับให้ทำอย่างนั้นด้วยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยทำในขอบเขตขนาดไหนให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าทบทวนความตั้งใจหรือเนียดของเราเองในการให้ยาแก้ปวดในระยะท้ายของชีวิตของใครท่านนี้เนี่ยเราทำเพื่ออะไรแล้วให้ได้ขนาดไหนครับทีนี้เนี่ยในช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยมุสลิมเองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีการเตือนกันหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็ต้องคุยกันก่อน
หรือคุยกับญาติที่ตัดสินใจแทนนะครับว่าระยะท้ายๆของเขาเนี่ยจะให้เขารู้ตัวขนาดไหนเช่นให้ยาให้ปวดแก้ปวดชนิดที่ว่าเขาเนี่ยไม่ปวดเลยซึ่งจะถามตามมาด้วยการที่เขาไม่รู้ตัวเลยอันนั้นเนี่ยครอบครัวยอมรับไหมเพราะว่าหรือว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ถึงจุดนึงซึ่งหายใจลำบากแล้วก็อยากให้หายใจสบายใส่ท่อช่วยหายใจบางครั้งเนี่ยก็มีการบอกคนไข้ว่ากล่าวชาฮาดะก่อนนะเดี๋ยวจะมีท่ออยู่ในปากในคอละ คุณอาจจะหลับแล้วคุณอาจจะพูดอะไรไม่ได้อีกก็จะมีคนไข้ที่เป็นอย่างนั้นนะครับ ซึ่งพวกนี้ก็ต้องดูเป็นรายๆแล้วก็ต้องค่อยๆประเมินนะครับแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราจะทำได้ของผู้ป่วยท่านนั้นเพราะว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยหนึ่งคือเข้าใจเขาเข้าใจถึงความยากลำบากความเจ็บป่วยความเจ็บปวดของเขาและของญาติหลายๆครั้งเนี่ยผมก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่สามารถทำให้ญาติยอมรับหรือญาติเข้าใจได้ไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเขานิ่งขึ้นได้แต่ว่าเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ในมุมในเงื่อนไขที่เราทำได้ครับแล้วก็เตือนตัวเขาเตือนตัวเราเองแล้วก็ให้การดูแลไปอย่างนี้ครับผมครับผมทำดีแล้วนะฮะโอกาสที่ชีวิตมันจะเส้นบางๆนะฮะจะอยู่จะไปจะตายจะเป็นเนี่ยมันเป็นบางๆจริงๆแต่ว่าเราไม่อาจรู้กำหนดได้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องจังเป็นทำเป็นผู้รักษาแล้วก็ผู้ถูกรักษาเนี่ยต้องยอมรับแล้วก็ทำดีที่สุดนะฮะในโดยเฉพาะในใช้วิถีอิสลามเนี่ยเข้ามาช่วยนะฮะน้องมาวีครับเราจริงๆเราเหมือนเพิ่งเรียนรู้กันนะฮะยิ่งได้สัมภาษณ์ยิ่งได้รับความรู้ใหม่เหมือนยิ่งไม่รู้อะไรมาเลยนะฮะผมไม่รู้อะไรมาเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราจะต้องยิ่งเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติให้มากขึ้นนะครับเราจะทำตัวให้อะไรสอดคล้องกับวิถีคือพยายามอย่างที่คุณหมอต้องโดนตบละนะฮะตบให้อยู่ในแนวทางของเราให้ได้นะครับนี้เราต้องรักษาแล้วก็ยืนหยัดให้จนถึงปลายทางของเราให้ได้นะครับและนี้เราจะทำอย่างไรแล้วครับที่จะให้แนวทางของเราเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆมันก็เหมือนอยู่ไกลเหมือนกันนะฮะแล้วมันหนทางเนี่ยมันต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะประคองอย่างไรนะครับให้เราไปถึงจุดหมายของเราให้ได้ครับครับในส่วนตัวของผมเนี่ยนะฮะเวลาตอนที่เปลี่ยนแปลงกลับมานะครับทุกอย่างที่อัลเลาะห์บอกให้เราทำหรือว่าแบบอย่างที่ท่านนบีทำนะครับมีอะไรบ้างครับคือหลังจากที่ได้ละหมาด5เวลาแล้วการทำเวลานั่นคือฟัรดูที่เราต้องทำนะครับผมก็มาดูศึกษาดูครับว่านอกจากสิ่งที่เราต้องทำอยู่ทุกวันแล้วคือการละหมาดเดือนรอมฎอนเราต้องถือศีลอดพวกนี้ครับผมมันมีอะไรอีกบ้างที่มุสลิมที่ดีเนี่ยจะต้องทำคือการอย่างหนึ่งคือเราต้องทำตามแบบอย่างของท่านนบีคือเรียนแบบท่านนบีให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็ไปดูว่าอ๋อเราจะต้องละหมาดซุนนะห์อย่างเงี้ยครับคือเรื่องทุกอย่างที่เป็นซุนนะห์ครับทุกอย่างก็พยายามที่จะเก็บจากสิ่งที่ท่านนบีทำแล้วคือเราไม่ต้องพูดถึงภาคผลเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากการทำซุนนะห์เนี่ยมันได้ภาคผลในแต่ละอย่างที่ดีแล้วก็ดีงามอยู่แล้วนั่นคือสิ่งนึงด้วยแหละครับที่เป็นแรงจูงใจให้เราได้ทำอย่างเช่นละหมาดซุนนะห์2รอกาตก่อนละหมาดซุบฮีนะครับดีที่สุดกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะครับนี่คือบางผลที่มันมหาศาลมหัศจรรย์มากนะก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราได้อยากทำแล้วเราก็พยายามเก็บทุกอย่างครับที่เราไม่เคยทำแล้วก็ทำมันทุกอย่างเลยที่เราสามารถจะทำได้แล้วก็เหมือนกับอิสติกอมาครับมันคือทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยืนหยัดที่จะทำครับบางวันหรือบางเวลาที่เราไม่ได้มีโอกาสทำก็ไม่เป็นไรก็อีกวันหนึ่งเราก็ทำใหม่ผมมองว่าอันนี้ครับในส่วนตัวของผมคือถ้าเรายืนหยัดอยู่บนซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ดูคำสั่งของท่านของอัลเลาะห์ครับว่าให้เราทำอะไรบ้างนี่จะเป็น2 อย่างเลยครับสำคัญหลักๆที่จะประคับประคองตัวเราให้อยู่บนวิถีของมุสลิมอีกอย่างนึงคือเวลาที่เราที่ผมกลับบ้านไปเนี่ยฮะไม่มีญะมาอะห์คอยมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีหม่านเราเริ่มถดถอยเริ่มลดลงเริ่มที่แบบจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วนะอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องพยายามที่จะมาเติมอีหม่านด้วยการที่มาหาญะมาอะห์มาทำงานศาสนามาเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเงี้ยครับนี่คือส่วนประกอบสำคัญด้วยในชีวิตของเรานอกจากตัวเราเองคือตัวเราจะถูกใช้ตอนยั่วยุหรือจะทำให้เราหลงทางไปตอนไหนก็ได้ครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ประคองตัวเราอยู่ได้ก็คือการที่เราได้มีญะมาอะห์ที่ดีสังคมมุสลิมที่ดีครับผมแล้วก็
แบบอย่างที่ดีที่เราจะปฏิบัตินะครับผมว่านี่คือส่วนสำคัญเลยที่จะประคับประคองเราให้อยู่บนเส้นทางให้อยู่บนวิถีของอิสลามได้ครับความดีแล้วครับเป็นเรียกว่าข้อแนะนำที่ดีมากๆเนี่ยนะทั้งคุณหมอแล้วก็บางมินนะฮะเราเองเนี่ยเรียกว่าบางทีอาจจะเผลอเรอนะฮะแล้วก็หรือว่าไปคิดเรื่องอื่นนะฮะจนเราลืมว่าทุกลมหายใจของเราคืออิสลามทุกการกระทำของเราคืออิสลามทุกการเชือดไก่ของเราคืออิสลามทุกการรักษาของเราคืออิสลามการทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้ที่อัลลอฮ์ในการพระองค์ยังทรงมองเราอยู่เนี่ยคืออิสลามทั้งหมดคืออิสลามทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราจะหยิบมาใช้หรือว่าเดินไปบนทางเหล่านั้นได้ถูกต้องแล้วก็ไม่หล่นไม่ต้องแวะซ้ายแวะขวาเดินไปตรงๆเดินไปง่ายๆสบายๆเนี่ยอย่างไรเท่านั้นเองนะครับอย่าไปโลดผลกับมันเลยนะครับชีวิตของเรานะฮะถ้าเรามีแบบแผนแบบอิสลามอยู่ชีวิตของเราชีวิตแบบอิสลามนะครับวันนี้ถ้าพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของวิถีของเราวิถีอิสลามนะของเรานั่นก็คือไม่ใช่ของทั้ง4ท่านบนเวทีนะแล้วก็ไม่ใช่พี่น้องที่อยู่ทางนี้คือทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กผู้ชายผู้หญิงใครก็ตามที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับเรามีวิถีของเราเพียงแต่ว่ายังมีคนบางคนท่านนั้นเองครับบางมีนที่ยังไม่รู้นะฮะยังไม่รู้หรือเคยรู้แล้วแล้วก็กลับไปออกนอกเส้นทางอะไรบ้างก็ยังมีอยู่นะฮะแต่วันนี้นะครับเราเรียนรู้กันแล้วก็ได้ยินได้ฟังประสบการณ์จากที่ทั้ง3ท่านได้มาพูดคุยให้พี่น้องได้รับฟังแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ผมถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับผมเนี่ยในสิ่งที่ยังไม่ได้เคยได้ยินมาก่อนนะฮะแล้วก็หวังว่าพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านก็จะได้รับประโยชน์นี้ไปด้วยนะครับก็โอกาสนี้นะครับน่าจะเป็นการปิดเวทีการเสวนานะฮะแล้วก็เดี๋ยวในรายการต่อไปก็จะเป็นอาจารย์ดร.ณัสมัตยกุลนะที่จะมาพูดคุยแล้วก็พบกับพี่น้องที่นี่แล้วก็ทางบ้านด้วยนะครับก็วันนี้ผมมุฮัมมัดกูกะบีนะครับบางมีนใจเบอร์แผ่คุณหมอซอและแล้วก็น้องมาวีใจน้องมาวีพีเคนะฮะต้องขอจากลาวงเสวนาสบายๆตรงนี้นะครับแล้วก็โอกาสหน้าน่าจะได้มีโอกาสมาพบกันอีกนะครับในวิถีแบบอิสลามแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์